นี้ที่เราคอยเนาะเป็นไงบ้างครับผมก็ภูมิใจครับที่เราทำวันนี้สำเร็จแล้วจริงๆก็ป้าป้าหมาก็คาดหวังกับการเรียนตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้มาถึงสักทีแล้วก็ทำสำเร็จให้ป้าป้ามาภูมิใจที่ผ่านมาก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเป็นไงคะหนักขนาดไหนเหนื่อยท้อครับก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ท้อครับเรามีเป้าหมายที่เราต้องทำให้ได้อยู่ครับแล้วก็ทำมันสำเร็จแล้ววินาทีที่รับกับฝีประหารพระเทพวันนี้เป็นไงคะโอ้ยมันเร็วมากๆครับแต่ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ยังจำอะไรไม่ค่อยถนัดนักแต่ว่าตื่นเต้นครับแล้วก็ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระเทพเสด็จมามอบแล้วมีอุปสรรคอะไรไหมครับสำหรับการเรียนที่ผ่านมาครับก็มีครับมีแต่ก็ได้คนรอบข้างคอยช่วยครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนๆเป็นแบบรุ่นพี่ที่แบบยื่นมือมาช่วยเราสายรหัสอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆนำไปต่อยอดยังไงบ้างจากที่เราเรียนมาเนี่ยครับก็จริงๆทุกๆอย่างมันให้เรามามันเป็นเหมือนอาวุธเราแล้วแหละแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหยิบใช้เมื่อไหร่ทุกวันนี้ก็มีใช้อยู่เรื่อยๆครับมันจะติดตัวเราไปเรื่อยๆครับการวางแผนในอนาคตเราวางไว้อย่างไรบ้างครับกับชีวิตเรายังไม่ได้วางชัดเจนครับแต่แค่ออกไปประกอบอาชีพสุจริตให้ได้แล้วก็ดูแลครอบครัวให้ได้คือจะกลับมารับงานในวงการบันเทิงเต็มตัวอีกครั้งนึงใช่มั้ยครับคือแบบมากขึ้นกว่าเดิมครับจริงๆก็เราเรียนจบมาสักพักนึงแล้วแหละครับก็ทำงานเต็มเวลาครับก็มีเวลาว่างก็ทำนู่นทำนี่ไปจะมีแผนเรียนต่ออะไรอย่างงี้มั้ยครับที่วางไว้ใจลึกๆมีคิดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนอะไรเท่าไหร่ว่าเราจะเรียนอะไรครับปีนี้เป็นปีที่พิเศษเป็นปีประวัติศาสตร์ของกว้านเลยก็ได้เพราะเป็นปีที่เรารับปริญญาในช่วงที่มีเหตุการณ์ทุกด้านเนี่ยครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของบัณฑิตทุกคนแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนไทยทุกคนอยู่แล้วครับก็รู้สึกก็คือแต่วันนี้ยังจัดขึ้นอยู่แล้วก็ทางจุฬาก็ออกคล้ายๆออกขอความร่วมมือมาให้แสดงความยินดีอย่างเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันเป็นอะไรที่ไม่รู้จะพูดยังไงครับแต่ว่าเราก็อย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราจบมาในรั้วจุฬาครับเราก็อยากจะทำหน้าที่บุคลากรที่ดีของชาติเพื่อพระองค์ท่านอยู่แล้วครับเราจะทำหน้าที่สิ่งที่ความรู้เราได้รับมาจากมหาลัยเนี่ยเอาไปใช้ทำงานหรือพัฒนาประเทศชาติเพื่อพระองค์ท่านจริงๆมีพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างยังไงบ้างไหมคะในการใช้ชีวิตหลายๆเรื่องครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำมาตลอดหรือว่าสอนคนไทยมาตลอดอะไรเงี้ยมันทุกคนรับรู้อยู่แล้วครับแล้วก็มีหลายอย่างที่แบบผมพยายามจะดำเนินรอยตามให้ได้ครับแล้วก็สิ่งอย่างน้อยเนี่ยประชาชนของพระองค์ท่านคนหนึ่งคนนี้ก็อยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ให้ประเทศไทยอยากพูดถึงเรื่องของการศึกษาหน่อยเพราะว่าพระองค์ท่านเองก็มีทุนในการเล่าเรียนต่างๆมาให้ด้วยสำคัญยังไงการเรียนอย่างเมื่อกี้ตอนในหอประชุมก็ยังมีทุนมอบด้วยครับก็พระองค์ท่านให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนคนไทยอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่เคยละเลยแล้วก็พยายามมอบทุนให้ประชาชนมาเรื่อยๆอย่างที่เราทราบกันมาครับก็ผู้ที่ทุนก็พยายามตั้งใจเรียนรวมถึงผมด้วยต่อให้ผมแบบไม่ได้ได้ทุนแต่ว่าก็เป็นประชาชนของท่านพระองค์ท่านอะไรเงี้ยครับก็พยายามจะทำหน้าที่ให้ดีตอนที่ได้ร้องเพลงใต้ต้นร้องเพลงต้นไม้ของพ่อใต้ต้นไม้ที่พระองค์ทรงปลูกเป็นไงบ้างความรู้สึกครับคิดถึงครับคิดถึงพ่อครับสำหรับแนวทางพระราชดำริของพระองค์ที่เราอยากจะสานต่อในอนาคตข้างหน้าอยากจะทำอะไรเพื่อท่านมีหลายๆอย่างครับก็อย่างน้อยเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับในบทบาทหน้าที่ที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนนี้ครับด้วยความสุจริตแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนคนไทยด้วยกันประชาชนไทยด้วยกันในความรู้สึกของมาจากประชาชนคนไทยเป็นยังไงครับอยากใ
รักกันนะครับคือผมอยากให้เราอ่ะมาทำของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดร่วมมือกันทำชิ้นใหญ่ให้พระองค์ท่านเชื่อว่าพระองค์ท่านก็ยังรับรู้แล้วก็รักคนไทยเสมอนะครับต่อให้พระองค์ท่านไม่อยู่แล้วก็ตามแต่ว่าเรายังทำของขวัญชิ้นใหญ่พระองค์ท่านได้ก็คือทำให้ประเทศไทยของเราไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงเมื่อกี้ตอนหนูประชุมมีโอกาสต้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร้องเราได้ยังไงบ้างโหตอนร้องมันร้องต่อหน้าใช่ครับร้องต่อหน้าสมเด็จพระเทพด้วยแล้วแบบเราร้องมันเป็นการร้องที่เราแบบอยากจะร้องให้ดังที่สุดจริงๆนะครับร้องจากความรู้สึกแล้วก็เพื่อนๆบัณฑิตก็ตั้งใจร้องทุกๆคนกันครับ